ลุกความรู้สึกดีๆใส่ความคิดสร้างสรรค์ลงไปแทนปุ๋ยดูแลเอาใจใส่ดูแลดอกใบเมื่อเติบใหญ่จะได้มีเด็กดีอีกหนึ่งดีงามๆแบบไทยๆนะคะแล้วก็สวัสดีไกลๆจากยุโรปนะคะทุกคนวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาพูดว่าเป็นคนมองโลกสวยกับเป็นคนมองโลกในแง่ดีเป็นยังไงเพราะคุณครูเป็นคนมองโลกในแง่ดีแต่คุณครูไม่ใช่คนโลกสวยนะคะเพราะว่าการที่เรามองโลกสวยคือเราจะไม่เห็นความจริงของสิ่งต่างๆรอบตัวเรานะคะเราจะอยู่ในกรอบเล็กๆนะคะแต่คนที่มองโลกในแง่ดีก็คือเราจะเป็นคนที่ positive ค่ะเป็นคนที่มองอะไรเราจะหาเราจะเห็นความดีในสิ่งนั้นสิ่งถึงแม้ว่าสิ่งนั้นมันจะเป็นแบบไม่งั้นคุณครูก็จะไม่มีพลังฮึดหรือพลังทำอะไรนะคะเพราะว่าอย่างคุณครูเรียนหนังสือคุณครูก็จะมองว่าโอเคนี่คือข้อดีนะข้อเสียก็เสียก็คือคุณครูต้องเอาเวลามาชาร์จกับมันเยอะมากนั่นคือมองโลกในแง่ดีก็คือครูรู้ว่าครูทำได้ครูต้องทำได้เพราะความพยายามของคุณครูอยู่ในระดับหนึ่งนะคะระดับหนึ่งจริงๆค่ะเพราะคุณครูจะเป็นคนไม่ค่อยชอบกิฟต์อัพก็คือไม่ค่อยชอบแบบถ้าไม่หนักจริงๆหรือถ้าว่าไม่นั่นจริงๆคุณครูจะไม่หยุดนะคะถ้าคุณครูคิดว่ามันโอเคมันเราเห็นแสงสว่างนะคะเห็น in the tunnel อยู่ถ้าครูเห็นแสงสว่างอยู่ครูรู้ว่าโอเคครูต้องทำได้ครูก็จะทำนะคะโอเคนะคะอย่างหนึ่งก็คือเรามองโลกในแง่ดีก็คือคุณครูเวลาคุณครูจะเห็นความดีของทุกคนนะคะแล้วการเลือกเพื่อนก็เหมือนกันนะคะคุณครูก็จะมองก่อนนะคะว่าโอเคขั้นแรกคุณครูก็จะมองในความดีของเขาก่อนแล้วคราวนี้คุณครูก็จะมาหารกันว่าโอเคแล้วตรงนั้นเขาทำให้เราลำบากไหมจุดนั้นของเขาจุดอีกด้านหนึ่งของเขามันทำให้เราลำบากไหมอะไรอย่างนี้ถ้าไม่นำความเดือดร้อนมาให้ครอบครัวเราหรือให้ตัวเรามากเราก็ครบแล้วเราก็เป็นเพื่อนเขาเราช่วยเขาค่ะถ้าเราช่วยเขาได้ถ้าเขารับฟังเราก็อธิบายให้เขานะคะแต่ถ้าเขาไม่คุณครูจะเป็นคนแบบนี้นะคะคุณจะไม่เสนอเข้าไปตอบจนกว่าคนนั้นจะถามคุณครูนะคะเพราะครูรู้ว่าถ้าครูยังไม่อยากเผือกนะคะครูจะไม่เผือกเรื่องของคนอื่นจนกว่าเขาจะมานัดถามคุณครูก่อนนะคะว่าเออนี่นะถามคำแนะนำคุณครูก็จะแนะนำให้สิ่งไหนคุณครูไม่รู้คุณครูก็แนะนำไปว่าคนนี้น่าจะรู้คุณไปถามคนนี้ต่อนะคะอะไรอย่างนี้อย่างไงคุณครูก็เลยคิดว่าทำไมคุณครูถึงทำงานกับเด็กที่มีปัญหาได้แล้วก็ได้ดีด้วยเพราะว่าคุณครูจะแล้วก็กับเด็กๆที่เขามีความบกพร่องมากได้นะคะส่วนมากคุณครูจะได้โดนจะให้เข้าช่วยเด็กนั้นนะแล้วจะไม่คุณครูก็จะช่วยนะคะช่วยแบบคุณหมอจะมองจุดดีของเขาก่อนแล้วคุณครูก็จะเริ่มสร้างจากจุดนั้นนะคะอย่างคุณครูก็คือมองโลกแง่ดีก็คุณครูจะ positive คุณครูจะเป็นแก้วน้ำที่ใกล้เต็มนะคะคุณครูรู้ว่าไม่คุณครูถึงยังไงคุณครูจะไม่มีวันเรียนรู้การเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุดนะคะมีคนเคยถามครูว่าจบป.โทแล้วยังจะไปเรียนอีกเหรอ40ปีแล้วยังจะไปเรียนอีกเหรอคุณครูตอบเขาได้เลยค่ะแบบไม่ต้องคิดเลยค่ะว่าคุณครูจะบอกว่าเพราะว่าความรู้มันมีรอบตัวเราค่ะแล้วไม่มีวันที่คุณครูจะเรียนเสร็จเรียนจบนะคะใช่คุณอาจจะจบในหลักสูตรของคุณครูนะคะที่เอเรียนมาตั้งใจเรียนหลักสูตรเอประถมวัยนะคะแต่ว่าคุณครูมาเรียนไม่จบเรื่องความรู้รอบตัวความรู้เกี่ยวกับชีวิตนะคะครูจะเรียนรู้ใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆเขาจะมีอะไรออกมาใหม่ๆเรื่อยๆนะคะยังคุณครูไม่เคยรู้อะไรเรื่องทำ YouTube เลยนะคะแล้ว IT คุณครูก็ไม่เก่งเลยฉะนั้นคุณครูก็ต้องพยายามแบ่งเวลามาเรียนทีละนิดทีละหน่อยนะคะเพราะว่าคุณครูถึงแม้ว่าคุณครูจะทำงานแค่2วันแต่ว่าคุณครูทำจิตอาสาโครงการระหว่างประเทศซึ่งมันไม่ใช่โครงการเล็กๆนะคะเพราะว่าถ้ามันเป็นถ้ามันเป็นเอถ้ามัน
ผ่านไปด้วยดีมันก็จะดีต่อเด็กที่เมืองไทยและก็เด็กที่อังกฤษคุณครูก็เลยคิดว่าโอเคครูจะเสียสละตรงนั้นเพราะว่ามันทําให้คุณครูคิดว่าคุณครูได้ทําในสิ่งที่ดีมองโลกในแง่ดีนะคะอย่างเช่นตอนช่วงที่เรามีล็อกดาวน์ใช่ไหมคะคุณครูก็หยุดการรู้สึกว่าเมืองไทยจะยังไม่หยุดแต่ที่นี่หยุดแล้วคุณครูก็ยังทําการเรียนการสอนออนไลน์จิตอาสาให้เด็กๆที่โรงเรียนที่คุณครูช่วยดูแลอยู่นะคะไปเรื่อยๆนะคะแต่พ่อเขาปิดนี่คือจุดที่ว่าทำไมคุณครูถึงมองโลกในแง่ดีเป็นยังไงนะคะก็คือคุณครูก็หาวิธีว่าคุณครูจะผ่านความรู้ผ่านความสนุกสนานความที่ว่ามีเขาเรียก enthusiastic ก็คือความกระปี้กระเป๋าในการอยากเรียนภาษายังไงคุณครูก็เลยคิดว่าโอเคเราต้องหาช่องทางสมัยนี้เข้าออนไลน์ทุกอย่างคุณครูตอนนั้นครูก็ใกล้จะจบป.โทคุณครูก็ต้องเรียนออนไลน์คุณก็เลยคิดว่าทำไมเราไม่ลองมาทำ YouTube ดูเผื่อว่าเราจะได้แบ่งปันให้คนอื่นบ้างในแบบสนุกสนุกถ้าใครมาผ่านเจอ YouTube เราเขาก็คงอาจจะกดเข้าไปฟังเขาอาจจะได้ความรู้บ้างไม่นิดก็หน่อยอย่างนี้ใช่ไหมคะนี่คือความคิดของคุณครูนะคะไม่ใช่ว่าโอ๊ยฉันต้องทำ YouTube ฉันต้องได้เงินเยอะๆฉันต้องเป็นอะไรนะไม่ค่ะคุณครูก็คิดแค่ว่าเราทำตรงนี้นะคะแล้วเรามีความสุขไหมมีค่ะแต่คุณครูก็ต้องแบ่งเวลาเดี๋ยวนี้คุณครูก็เข้าสภาพปกติแล้วที่นี่คุณครูก็เลยปกติแบบนิวแบบใหม่นะคะปกติแบบใหม่ก็คือเราก็ยังระมัดระวังอยู่แต่ว่าคุณครูก็พยายามนะคะพยายามที่จะทำส่งความรู้ส่งต่อไปคนอื่นว่าถ้าอะไรที่คุณครูทำคุณว่าอันนี้มันดีน่าอะไรอยู่ครูก็พยายามส่งนี่คือคนมองโลกในแง่ดีนะคะเพราะว่าคุณครูมองเห็นว่าเด็กทุกคนคือเขามี potential เขามีจุดแล้วก็ผู้ใหญ่ก็เหมือนกันนะคะผู้ใหญ่ทุกคนเขาจะมีความเก่งของเขาแต่บางคนเขาอาจจะไม่รู้เพราะว่าตอนเด็กๆ เขาอาจจะไม่มีใครบอกเขาเลือกเขาอาจจะค้นพบตัวเองไม่ได้อะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าเขาไม่ได้มีการส่งเสริมด้านนั้นด้านที่เขาถนัดด้านที่เขาชอบด้านที่เขามีความสุขที่จะทำนะคะอย่างคุณครูก็มาค้นพบคุณครูพร้อมทบนั้นแล้วแต่คุณครูก็ไม่ได้มีโอกาสทำเนี่ยเพราะครูชอบทำงานกับเด็กๆแต่ว่าคุณครูก็โดนส่งไปเรียนบริหารก็เลยขัดกันนะคะก็ตอนนี้คุณครูมาอยู่อังกฤษคุณก็มาเรียนในด้านที่คุณครูชอบนะคะโอเคนะคะแล้วก็การมองโลกสวยก็คือเราจะก็เหมือนนาอีฟมากกว่านะคะนาอีฟก็คือแบบถ้าโลกสวยก็คือเราจะมองแบบว่าอะไรเราอาจจะโดนหลอกได้นะคะก็คือก็มีนะคะครูว่าครูโลกสวยไปหน่อยตอนคุณครูวัยรุ่นนะคะเพราะว่าคุณครูคิดว่าทุกคนจะดีแต่จริงๆแล้วคุณครูยังไม่เห็นโลกดีมากพอคุณครูก็เรียนรู้ไปนะคะกระจายประสบการณ์ชีวิตของตัวเองนะคะว่าบางครั้งคนที่เราคิดว่าเขาอาจจะรักเราดีกับเรานะคะเขาอาจจะมาแค่หวังผลประโยชน์จากเรานะคะแต่ตอนนี้โตแล้วค่ะรู้แล้วว่าคนไหนคนที่เราจะห่างแล้วคนไหนคนที่เราจะโอเคอย่างที่คุณครูเคยบอกว่าเราอยากเป็นอยากเป็นคนแบบไหนแล้วก็ให้อยู่ใกล้คนแบบนั้นตอนนี้คุณครูก็อยู่ในเซอร์โคก็คือในกลุ่มของคุณครูก็คือกลุ่มคนที่กลุ่มเพื่อนทำงานเพื่อนร่วมงานที่ดีมากๆคุณครูโชคดีมากๆเพื่อนร่วมงานดีมากเวลามีปัญหาเขาก็จะก้าวเข้ามาช่วยเราเขาจะมองเราสังเกตเรานะคะแล้วก็คนที่เป็นผอ.ก็โอเคค่ะผอ.เขาก็ช่วยปกป้องเรานะคะเขาจะเช็คว่าโอเคนะเธอต้องทำนี่แนะนำนั่นถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเขาก็จะแนะนำแล้วถ้าเราไม่แน่ใจเรื่องกฎหมายคุณครูก็ถามเขากฎหมายเกี่ยวกับอย่างโน้นอย่างนี้นะคะหมายเกี่ยวกับเด็กหรืออะไรนี่แหละค่ะคุณครูก็จะก็จะทำไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็นั่นเลยค่ะการที่เป็นการเราที่เป็นงงเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีคุณครูแหมจะพูดผิดพูดถูกการที่เป็นคนมองโลกในแง่ดีก็คือ positive ก็คือเราจะรู้สึกดีแล้วเราก็จะเห็นความดีในทุกๆอย่างในทุกๆด้านจริงๆค่ะเราจะเห็นทุกๆด้านจริงๆเพราะคุณครูได้เรียนรู้กับตัวเองจะประสบการณ์ชีวิตของตัวเองมานะคะว่าตั้งแต่ตอน40กว่าปีแล้วก็ขึ้นเลข4ใช่ไหมคะก็เลย
นั่นแหละค่ะก็มาฝากไว้นะคะเราจงเป็นคนมองโลกในแง่ดีแต่อย่าเป็นคนมองโลกสวยเพราะมันอาจจะเกิดภัยต่อตัวเองนะคะเหมือนคุณครูก็เกือบไม่รอดหลายรอบเพราะเป็นคนมองโลกในโลกสวยเกินไปนะคะแต่ว่าก็โอเคนะคะคุณครูเป็นคนมองโลกในแง่ดีค่ะแต่ไม่โลกสวยนะคะนั่นแหละค่ะโอเคนะคะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะปลุกความรู้สึกดีดีใส่ความคิดสร้างสรรค์ลงไปแทนปุ๋ยดูแลเอาใจใส่ดูแลดอกใบเมื่อเติม